กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอีกหนึ่งตัวที่หมดแล้วหมดเลยยังไม่หมดเลยยังผลิตอยู่นะคะสั่งมาได้เรื่อยๆหมดก่อนยาสีฟันเอ็มสมาร์ทพัทคอฟฟี่นะฮะอันนี้ number 2อันนั้น number 3นะ number 1นี่เป็นอะไรนะอะไรแม็กนะดับเบิ้ลแม็กอันนั้นหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงนะคะแต่เอ็มสมาร์ทพัทคอฟฟี่อันนี้เพิ่งหมดไปนะครับเพิ่งหมดไปเรียบร้อยแล้วแต่เรายังผลิตอยู่นะคะก็ตามออเดอร์เหมือนเดิมคุณสั่งมาแล้วก็ผลิตให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าถึงได้บอกว่าพี่ไม่อยากพูดเยอะมันเจ็บคอรสชาติมันเข้มข้นพระเอกของเขามีตัวนึงแล้วกันเพราะว่าตัวอื่นมันก็เหมือนชาวบ้านกันแต่ตัวนี้มันแตกต่างก็คือแอลอาร์จีนีนแอลอาร์จีนีนจะไปดูแลเพศชายคุณผู้หญิงไม่ต้องดื่มให้คุณผู้ชายที่เป็นแฟนคุณดื่มผัวคุณดื่มจบนะคะซองกล่องขนาดนี้กล่องใหญ่ขนาดนี้มีทั้งหมด15ซองราคากล่องละ350นะฮะแต่วันนี้คุณผู้ชมด้วยความที่มันขายดีแล้วก็มันเอาพูดตรงๆนะมันหมดโรงงานผลิตไม่ทันวันนี้ก็ยังจัดโปรเหมือนเดิมราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมฮัลโหลฮัลโหลมาเดี๋ยวเราจะพยายามจัดให้เร็วที่สุดใช่นะครับโปรวันนี้ครับ3กล่องนะฮะซื้อเลยครับเดี๋ยวเราแถมให้อีก1กล่องคุณผู้ชมราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะซื้อ1กล่องก็ได้นะกล่องละ350แต่ถ้าซื้อ3วันนี้เราแถมให้อีก1กล่องครับราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจกับกาแฟเอ็มสมาร์ทพัทคอฟฟี่โทรได้ที่เบอร์นี้ครับ0957184624นะครับหรือที่ LINE สุขภาพดีสแกนQR Codeปุ่มขวาหน้าจอได้เลยขึ้นด้านล่างแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะลงโฆษณากับรายการของเราเมาส์มันกันปากครับก็โทรได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับขึ้นด้านล่างแล้ว0900899995นั่นเองครับมาต่อค่ะเราไปดูคุณน็อตกองสลักพัดนิดหนึ่งครับคุณแม่นึกว่าน็อตแม็กซี่ไม่คุณน็อตกองสลักพัดนะฮะที่เป็น CEO กองสลักพัดเนี่ยนะครับฝากถึงคุณแอนนาครับอย่าทำตัวเป็นแพะครับพูดความจริงให้หมดนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะล่าสุด Facebook ของคุณน็อต CEO กองสลักพัดครับได้อัปเดตโพสต์ขึ้นมาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดแค่งวด16พฤษภาคมแต่ทำไมมันมีงวด2พฤษภาคมด้วยวะแทนที่จะนะปิดเว็บแล้วไปพิสูจน์ข้อกล่าวหากลับเปิดต่อแบบไม่กลัวอะไรนะฮะแถมจัดชุดทำงานที่มาจากเขมรอีกยังไม่รวมที่ให้ส.ส.มาโจมตีเรื่องของนายทุนฟอกเงินอีกมึงทำอะไรกูรู้หมดแหละข่าวมึงรั่วซึ่งนะฮะในรูปนี้คุณน็อตเขาก็ได้เอารูปมาโพสต์เนี่ยเป็นโปรแกรมเทียบกันเลยนะครับรายละเอียดในลอตเตอรี่เนี่ยนะครับเป็นภาพแบบนี้เลยก็ลงในโพสต์ไปนะครับซึ่งก็มีเหล่าชาวเน็ตนะครับเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะฮะบางคนบอกว่าจับเสือมือเปล่านะฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยสงสัยไม่ใช่แค่เว็บนี้เว็บเดียวแล้วล่ะนะฮะอาจจะมีหลายเว็บหรือเปล่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณพี่น็อตนะที่เปิดเผยคดีหวยทิพย์แล้วก็ช่วยปราบปรามขนาดนี้ขอให้พี่เดินหน้าปราบต่อไปกระบวนการนี้มันสกปรกต้องฟอกให้สะอาดนะครับซึ่งนะครับคุณน็อตก็บอกว่าเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปด้วยนะแล้วก็บอกคุณอนาว่าอย่าทำตัวเป็นแพ้ออกมาพูดคำจริงเสียไปฟังคลิปคุณน็อตนิดนึงครับส่วนอีกประเด็นนึงที่บอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องแล้วก็โอนเงินให้ลูกค้าเนี่ยคดีที่อยู่ในมือผมทั้งหมดเนี่ยไม่มีการติดต่อเงินกลับมาครับแล้วต่อให้โอนเงินกลับความผิดมันสำเร็จแล้วครับความผิดมันสำเร็จตั้งแต่คุณเอาหวยเข้าระบบทั้งๆที่ไม่มีใบจริงเพราะว่าการที่คุณจะเอาหวยเข้าระบบหรือไม่นั้นมันอยู่ที่คุณคุณไม่มีหวยอยู่ที่มือคุณเอาเข้าระบบทำไมมีลอตเตอรี่ที่เรานี่แหละมีใบจริงอยู่ที่เรานี่แหละแล้วก็รูปภาพตรงกันลายน้ำตรงกันครับอยากจะบอกคุณแอนนาว่าทั้งคุณแอนนาทั้งคุณตานั่นแหละครับว่าความจริงมันเป็นอย่างไรก็พูดออกมาให้หมดอย่าทำให้ตัวเองเป็นแพ้ใครอยู่เบื้องหลังหรืออะไรบ้างก็พูดออกมาอนะฮะอีโอมพูดไปอยู่เบื้องหลังอุ้ยแม่จะพูดอีกทีเบื้องหลังเบื้องหลังอะไรไม่เมย์ชอบแต่ประตูหลังไม่ใช่ไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะฮะก็เขาเอาอีกเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่งวดนี้งวดเดียวโดนมาแล้ว3งวดมันมีเยอะอ่ะโดนมาแล้ว3งวดครับตอนนี้แอนนาไม่ได้อยู่เม็กซิโกแล้วนะคะตอนนี้ไป3ประเทศละล่าสุดไปออสเตรียแล้วก็ไปต่อที่สวิตแล้วล่าสุดตอนนี้อยู่ที่เยอรมันค่ะนะฮะอยู่ที่เยอรมันแล้วเรียบร้อยแล้วแอนนานะคะแล้วเมื่อไหร่จะกลับไทยอ่ะวันที่3ไง3นี้เนาะวันที่3วันที่3เขากลับนะคะก็เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าโอ้ยอะไรคือทีแรกอ่ะนึกว่ามีแค่อันนี้อันเดียวไงที่ไหนได้มันมีอีกประมาณ3งวดมีทั้งหมด15ใบก็เพิ่มมาอีกอย่างเงียบ
ตัวใครตัวมันแม่ก็ช่วยหนูไม่ได้แล้วลูกแม่ก็แม่ก็รักหนูแต่แม่ก็เป็นกำลังใจให้หนูแล้วกันเพราะว่าน็อตเขาแม่ถึงได้บอกว่าน็อตเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นใบของเขาต้นกล้วยอยู่กับเขาถ้าหนูอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าพ้นมนทินหนูก็ต้องเอางัดเอาต้นขั้วมาโชว์ให้น็อตดูว่าต้นขั้วที่แท้จริงต้นขั้วอยู่ที่แอนนาเออนะพี่ตาก็เหมือนกันก็ต้องเอาต้นขั้วมาเพราะว่าคุณน็อตเขาบอกว่าไอ้หวยที่ไปวางข้างหลังที่โชว์นั้นน่ะไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ได้มีความสำคัญขอแค่ต้นขั้วแค่15ใบที่มันมีปัญหาเนี่ยทีนี้เพิ่งมารู้เมื่อเช้าว่าไม่ใช่แค่งวดเดียวโดนมาแล้วน็อตก็โดนมาแล้ว3งวดครับโดนแบบเนี้ยพฤติกรรมอย่างเงี้ย3งวดตอนแรกก็มีงวดแรกมาเนี่ยก็ติดต่อไปแล้วคิดว่าจะเลิกแต่ปรากฏว่าก็ยังมีต่ออีกไม่เลิกก็ยังมีกำไรเลยมันมีคนมาแจ้งเขาว่ามันไม่ใช่แค่งวดเดียวมันมีทั้งหมด3งวดพอ3งวดเนี่ยมันก็คือจบจบนะคะมันก็คือจบมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะเราก็ให้กำลังใจได้แค่นี้นะคะก็ต้องเอาหลักฐานมาว่าไอ้3งวด15ใบเนี่ยอยู่มีจริงไหมที่มันที่น้องเขามีต้นขั้วแอนนามีต้นขั้วไหมครับถ้ามีต้นขั้วไหมถ้ามีก็ถ้าทั้งสองคนเป็นคนที่ใส่ดีนะคะครับทั้งแอนนาทั้งพี่ตาเนี่ยเป็นคนดีทั้งคู่พี่ตาเนี่ยเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตมาตั้งแต่สมัยพี่ต๋องยังเป็นเด็กมัธยมก็ดูเป็นเอฟซีพี่ตาแอนนาเนี่ยตอนทำงานทีวีเป็นเด็กฝึกงานจนมาได้เป็นพนักงานช่วยเหลือคนในออฟฟิศเยอะนะคะวันหนึ่งก็น้องก็ออกไปแต่ออกไปนานแล้วนะคะออกไปเป็น10ปีแล้วแล้วน้องก็ไปโลดแล่นอยู่ในโลกออนไลน์จนประสบความสำเร็จนะฮะเราได้ข่าวอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราตกใจเรากลัวเราไม่อยากเห็นคนที่เรารู้จักหรือน้องๆคนหนึ่งที่หลายคนบอกเขาเป็นคนดีนะไปนอนพักผ่อนบางคนบอกอีพี่เต๋าพูดเหมือนซ้ำเติมกูไม่ได้ซ้ำเติมพวกกูเวลาคุยกันพวกกูคุยกันอย่างนี้นะคะพวกกูคุยกันอย่างนี้เวลากูอยู่ที่ออฟฟิศกูก็คุยกันอย่างนี้กูไม่ดัดจริตนะคะกูไม่ใช่คนดัดจริตคือเราไม่อยากเห็นคนที่เราเขาเรียกว่าน้องหรือพี่ตาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตกที่นั่งลำบากเพราะว่าน็อตเนี่ยเขาถือไพ่เหนือกว่าทุกแต้มนะคะกลางมาเนี่ยเราเชื่อว่าน็อตเขาต้องมีหลักฐานหมดแล้วอ่ะเขาถึงได้แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ออกหมายจับไม่ใช่ตำรวจนะคะกลายเป็นศาลเป็นศาลออกหมายจับด้วยนะคะก็มาก็เดี๋ยวประกันตัวแล้วก็สู้คดีกันต่อไปแต่พี่บอกเลยว่าเหนื่อยคดีนี้คนที่ถือไพ่เหนือก็คือน็อตเขามีต้นขั้วหมดแล้วเราก็เข้าใจความรู้สึกของแอนนาว่าแอนนามันมีอะไรในใจที่มันยังพูดออกมาไม่หมดแล้วเข้าใจความรู้สึกน้องลูกสาวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้จบลงด้วยดีแต่ทีเนี้ยก็อยู่ที่ว่าน็อตแต่มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินแล้วไง มันเป็นอาญาแผ่นดินแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่งวดเดียวทีนี้มัน3งวดน่ะจะพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะนะคะพี่ก็ไปไม่ถูกแล้วอะนะคะรอคุณแอนนากลับมาแค่นั้นแหละแล้วก็จะเป็นเขาว่ากันไปพี่อยากจะกินอะไรบอกพี่ไว้ก่อนล่วงหน้า จะได้หาไว้ให้เงี้ยหรอต้องซีอิ๊วข้าวผัดกะเพราเออเดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้ลูกสาวครับเดี๋ยวก็บอกว่าอีเต๋าซ้ำเติมเวลากูคุยกันที่ออฟฟิศสมัยทำงานกูก็คุยกันแบบนี้เวลากูคุยกันเวลาไปเจอกันกูก็คุยกันแบบนี้มึงไม่ต้องมาสารแนว่ากูซ้ำเติมเพราะพวกกูกัดกันทุกวันนะคะเอานี่ดีกว่าครับไปดูนะฮะทิศไพวันดีกว่าหรือว่าคุณไพวันวรรณบุตรเนี่ยนะครับตัดสัมพันธ์กับหมอปลาแล้วครับประกาศชัดเลยว่าอุดมการณ์ถูกลาดลงส้วมไปหมดแล้วนะฮะคุณไพวันครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะขอแยกทางกับหมอปลาครับหลังจากปรากฏภาพหมอปลาพร้อมด้วยนะฮะกันจอมพลังเจ้าของธุรกิจร้านบะหมี่จอมพลังครับถ่ายภาพร่วมกับหลวงพี่น้ำฝนนะฮะเจ้าอาวาสชื่อเย็นมากเลยหลวงพี่น้ำฝนรู้หลวงพี่น้ำฝนก็บอกรวยมากนะเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเนี่ยนะครับรวยมากหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับบอกว่าคุณไพวันโพสต์เลยนะฮะข้อความแบบนี้ว่าจบค่ะแล้วทีหลังไม่ต้องเสนอไปจัดการพระวัดไหนอีกนะหมอป่าไม่ต้องพูดเรื่องไสยศาสตร์
เรื่องความงมงายเรื่องพุทธเรื่องไม่พุทธอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใยพุทธศาสนาทุกอย่างก็คงแค่เรื่องของคอนเทนต์นะคอนเทนต์เท่านั้น อุดมกงอุดมการเนี่ยถูกละลงโถส้วมไปหมดแล้วเสียความรู้สึกมากนะหมดความนับถือไปเลยนี่บอกจากหัวใจเลยนะถ้ารู้แบบนี้วันนั้นเนี่ยฉันไม่ขับรถไปบ้านแกให้เสียเวลาบอกตรงๆทั้งนี้นะครับ Facebook ของหมอปาก็ได้มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวครับพร้อมข้อความระบุว่าหน้าที่พุทธบริษัท4ต้องปกป้องศาสนาต่อไป มือปราบนี่นะฮะบอกว่าต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับนี่น้อมรับคำชมนะฮะแล้วก็น้อมรับคำสอนของหลวงพี่น้ำฝนด้วยสาธุนะคะเขาคงไปเห็นว่าภาพใหญ่อีกทีที่ขึ้นนี่ลูกภาพที่เป็นข้างบนน่ะภาพข้างบนน่ะขึ้นมาภาพข้างบนน่ะลูกเนี่ยพิธีลงหน้าท้องครับก็มันคงจะเป็นภาพป้ายนี้แหละที่ทำให้ไพวันเขาโกรธนะคะก็คืออ้าวเห็นบอกว่าไปปราบพวกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายก็มาถ่ายรูปกับพิธีลงหน้าท้องแต่ฉันก็ยังอยากลงนะลงหน้าทองเนี่ยโอมอยากลงไหมหรือแถมทองเป็นอย่างเดียวมึงไม่ลงก็ต้องหาอาจารย์ดีลงรูปอีกแล้วคุณผู้ชม2รูปรูปเดียวรูปอุบาทมากอะไรแก้ผ้าอีกแล้วแก้ตรงไหนผ้าขนูก็มีปิดเสื้อก็มีบางโอมเจตนามึงอ่ะทำไมคือส่อให้รู้เลยว่ามึงอ่ะคันใช่ไหมรันอาบน้ำจนตัวเปียกแล้วเอาผ้าขนูมาห่มเกลียวไว้อ่ะมันเป็นศิลปะศิลปะผีมึงอะเฟซบุ๊กมึงชื่ออะไรนะอะไรเฟซบุ๊กมึงอะชื่ออะไรบอกเดี๋ยวคนตามเดี๋ยวคนตามให้เขาไปดูกันเลยว่าอีเนี้ยเวลาออกอยู่ในทีวีเนี่ยตอแหลชีวิตจริงเนี่ยคันกี C H A เว้นวรรค O เว้นวรรค H M คุณไปดูแล้วก็คุณไปเม้นหน่อยนะครับว่าภาพที่มันถ่ายมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจ้ะดิฉันมองแล้วว่ามันเป็นภาพยั่วเพศยั่วเพศมันเหมาะสมไหมล่ะยั่วเพศมันเป็นยั่วให้คนแบบว่ามาเสพสังวาสทางตะวันน่ะเสพสังวาสโทรไม่ต้องทางไหนอ๋ออีโอมึงมีรูเดียวทางตะวันน่ะหรือมึงจะเสพสังวาสทางรูจมูกอ๋อมันเป็นศิลปะศิลปะผีอะไรกูเห็นแล้วมันเป็นภาพขาวดำกูไม่เห็นดีรันเม้นรันเม้นยังกูก็ไม่กล้าเม้นกูทำท่าตกใจแล้วกูก็ไปเลยกูนอนตื่นขึ้นมากูนอนกับหมากูอะไรโอ้ยอีโอ้ยกูบาดกูรีบเลื่อนเลยอ่ะโอ้ยกูรีบเลื่อนเลยมีแต่คนชอบเห็นไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมอีนี่มันคันอีเนี่ยคันหลังคันกีนะคะอ่ะหมดแล้วใช่ไหมเพิ่มความเป็นชายกันหน่อยอ่ะเพิ่มอุ้ยซื้อไปคุณผู้ชมสินค้าตัวนี้ขายดีนะคะพี่เต๋อบอกเลยว่าพูดทุกวันเนี่ยยังไงมันก็ขายดีพี่ไม่อยากพูดเยอะเพราะมันเจ็บคอแล้วก็พระเอกเขาคือ L-Arginine ดูแลฮอร์โมนเพศชายให้แฟนคุณทานให้สามีคุณทานคุณไม่ต้องทานนะคะแต่คุณเป็นคนซื้ อคุณไม่ต้องทานให้คุณซื้อให้แฟนคุณกล่องเนี่ยกล่องใหญ่นะเนี่ยกล่องอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ซองราคาหลัก100 350อ่ะ1กล่อง350 1กล่องอย่างเงี้ย350คุณจะสั่ง1กล่องก็ได้ไม่ว่ากันแต่วันนี้เราจัดโปรให้คุณคุ้มกว่าอ่ะคุ้มเลยคุณผู้ชมเห็นด้านมั้ยนะถ้าคุณซื้อ3กล่องเนี่ยนะฮะแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่องราคาหรือเพียงแค่ 1,000 บาททั่วเท่านั้นคุณผู้ชมสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624ครับ LINE สุขภาพดีมุมขวาหน้าจอสแกน QR Code ได้เลยนะครับคือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณานะฮะกับรายการเราเมาส์มันกันปากเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0908999995ครับนะพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ